อืมแต่ลองดีกับพี่หรอจ๊ะอืมอืมโอเคมาอาหารอีกมื้อหนึ่งมีอีกไหมมีอีกปะโอเคน่าจะไม่เห็นละเฮ้ยแถวต้นไม้นี่น่าจะมีอยู่เออมันชอบเฝ้าต้นไม้พวกต้นไม้ยาวไว้ครับไอ้พวกนี้เอ๊ะทำไมเสียงเงียบไม่มีวะสงสัยจะหมดป่าละโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับสู่เกม Survival for 10 of Youth นะครับผมพาร์ทที่12กันแล้วโอเคก็ผมมาได้อัพคลิปมาประมาณวันกว่าๆนะก็ไปฟาร์มมาเพราะว่าเล่นเพลินครับพอมันเริ่มมีของเนี่ยผมเริ่มเพลินละตอนนี้ผมสามารถทำเสื้อผ้าเป็นขนสัตว์ได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้คราฟตัวนี้นะเพราะว่ามันใช้หนังค่อนข้างเยอะอ้าวทำไมไม่โหลดวะโอเคมาละก็ตัวนี้ผมยังไม่ได้คราฟเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปคราฟก่อนละกันมันต้องใช้ของอยู่พอสมควรครับเพราะว่าชิ้นหนึ่งอ่ะใช้อยู่ประมาณ2เออแล้วผมก็พอตามหาว่าพอมีไหมพอมีอยู่ครับแต่ผมอาจจะเอาไว้ทำพวกกระโปรงกระเป๋าดีกว่าอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะคุ้มกว่าครับแล้วก็อีกอย่างเลยตอนนี้ผมก็ได้ทำอาวุธเออเป็นระดับทองแดงกันแล้วโอเคก็จะมีขวานครับขวานทองแดงครับแล้วก็มีหอกออสซิเดียนแล้วก็มีของมีดครับผมมีดทองแดงแล้วก็ค้อนทองแดงครับซึ่งเราเนี่ยไปเก็บมาตามเกาะแล้วก็เอาตัวนี้ไว้ประมาณสัก2ชิ้นครับเผื่อเอาไปซ่อมแล้วก็ธนูอันนี้ก็เราก็ใช้อันเดิมอยู่แล้วนะโอเคมาที่นอนครับผมนะก็อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วเป็นที่นอนหนังเป็นที่นอนหนังสัตว์ครับทำให้เราใช้สตามิน่าลดอาหารลดน้ำลงพอสมควรแล้วตอนนี้เราจะไปที่อีกเกาะหนึ่งครับเกาะแสงอีกเกาะหนึ่งก็คือเกาะที่เรายังไม่ได้ขึ้นไปเลยก็คือเกาะแดงเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปดูกันหน่อยนะเราจะขึ้นไปดูกันครับว่าเกาะนี้มีอะไรหรือเปล่าส่วนเกาะนั้นเราน่าจะค้นหมดเรียบร้อยครับเกาะวินดี้โอเคมาหนังก็น่าจะต่างเสร็จละเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังโอเคเสร็จแล้วครับเก็บมาปั๊บเก็บมาครับมีให้ตากไหมไม่มีครับคือหาได้แค่นี้แหละเออมันมีให้อัปเกรดกล่องแล้วแต่ผมยังไม่มีของให้อัปเลยนี่ไงมันสามารถทำกล่องอันนี้นะครับกล่องไม้เออซึ่งกล่องไม้ตัวนี้จะสามารถเก็บของได้100ยูนิตครับนี่มีรถเข็นแบบใหม่ด้วยเก็บซุงแบบได้ประมาณ9ล็อกครับผมแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ส่วนอันนี้ผมทำขึ้นมาแล้วมั้งอันนี้ผมน่าจะคราฟขึ้นมาแล้วแล้วก็มีอันนี้เป็นของเก็บของอุ้ย160ยูนิตครับใช้ไม้กระดานกับทองแดงแต่ยังครับยังไม่ทำเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเก็บผ่านเรือแล้วก็อันนี้เป็นหอกทองแดงเฮ้ยหอกทองแดงผมทำได้นะนี่ว่าผมไม่มีไม้อันนี้เหรอแป๊บนึงหาไม้ก่อนครับไอ้ขาดไม้เลยวะคือเกมนี้มันค่อนข้างจะเพลินมากครับแต่แรกๆอาจจะลำบากนิดนึงสตองแบนตองแบนเหรออ่านี่ไงแล้วก็ไปทำที่โต๊ะแน่ๆเลยหอกทองแดงครับปั๊บอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้นี่ไงที่ผมมียังวะหรือว่าผมทำไปแล้วอันนี้ของหอกออฟซิเดียนครับความทนทาน150แล้วก็20ดาเมจแต่ถ้าเป็นหอกทองแดงอะหอกแทงหอกแทงหอกทองแดงจะแทงอย่างเดียวเลยหอกทองแดงแทงอยู่ประมาณ30ดอลโอ้โหยังไงก็ดีครับต้องคราฟก่อนว่าแต่ต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้โต๊ะโอเคมาทำหอกทองแดงขึ้นมาครับปั๊บฮ่าเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหอกนี้มาเก็บอาวุธเราจะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาอาวุธเข้ามาเก็บก่อนครับหอกทองแดงออฟซิเดียนอันนี้อันคิ้วไปแล้วก็ใส่แทนมาอันนี้เก็บไปครับแค่นี้ก็อันนี้หอกหินอันนี้เก็บไปก่อนปั๊บไม้กระดานโอเคเรียบร้อยแต่ตอนนี้ผมเอาเตียงออกมาแล้วครับผมแอดเดอร์สามทหารเสือ เป็นไงจ๊ะทำหน้าดุร้ายนะไงล่ะเหลือเต้าหัวส่วนแกก็ฮิเป็นทหารชั้นเลิศครับแล้วก็แก ไอตัวที่อยู่ในถ้ำครับผมนะ
แกจะมีชีวิตอยู่ยาวนะถ้าแกไม่ไปอยู่ในถ้ำนั้นและแกไม่ไปเฝ้าวันนั้นนะแต่ก็โชคร้ายไปหน่อยยังไงแกก็ต้องตายเนี่ยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันบังคับให้ฆ่ามันครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำเตียงก่อนออกครับเราต้องทำเตียงซึ่งทำเตียงไว้ครับแต่ไม่เคยมานอนบ้านเลยนะไม่เคยมานอนบ้านตัวเองเลยนี่ไงครับผมเตียงต้องใช้เข็มตัวนี้ประมาณ2ผ้า2ไดเอทโอ้โหใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาครับยังไงก็ต้องใช้ไดเอทอันนี้2มีไดเอทไฮไหมไดเอทไฮไม่มีเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ไปค้าก่อนไดเอทไฮต้องมาทำตรงนี้ปั๊บเอาเนื้อมาแล้วก็เอ้ยตรงไหนวะเขาทำตรงไหนนะแป๊บนึงนะไอ้ตรงนี้ปั๊บนี่ไงต้องทำที่สกินไดเออร์ครับไม่ใช่อันไหนวะผมลืมละอ๋อนี่ไงใช่ไหมโอเคต้องตาก18นาทีอ้าวเมื่อกี้ที่ผมมีไม่พอเหรอหรือผมเปิดผิดกล่องวะไดเอทไฮอันนี้คนละอย่างกันครับนี่ไงอยู่นี่ครับโอเคได้ละแล้วก็เข็มผมทำไว้ประมาณ8หรือ5อันเนี่ยใช้2แล้วก็ถึงไหนละนี่ครับกล่องแต่ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันต้องใช้ไม้กระดานมันทำได้ง่ายครับเอาแค่เอาไม้มาใส่แล้วก็ทำเป็นไม้กระดานเอาเดี๋ยวเราค่อยมาทำนอกรอบเอาอันนี้ใช้ไดเอทอีกหนึ่งเหรออ่ะไม่ครบเหรออ่ะโอเคเก็บมาอ่ะเสร็จแล้วครับแล้วก็เหลือผลนกอีกหนึ่งแล้วก็ไม้กระดาน2ผลนกน่าจะเอาจากตรงนี้ไม้กระดาน2โอเคมาเลยปั๊บอันนี้ใส่ได้2อันปะอันเดียวไม้กระดานอีก2ทำขึ้นมาครับฮ่าเตียงเราได้เตียงนอนแล้วโอเคทำไปครับแต่ไม่เคยมานอนหรอกเตียงอยู่ไหนวะอยู่นี่ปั๊บเอาเป็นว่านี่แต่นอนตรงนี้เลยนอนบนหัวนี่เลยครับภาคภูมิใจปั๊บวางปึ๊บฮ่าฮ่าเป็นไงนะยังจับโอเคน้ำเราจะหมดละเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีมะพร้าวอยู่อันนี้กินไปก่อนอันนี้มะพร้าวไปดูด้านบนผมจะเอาตะเกียงลงมาก่อนเพราะว่าตะเกียงตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้ใช่ปะล่ะข้างล่างมีป่ะเอาข้างล่างก็มีนี่ว่ะแต่ไม่เป็นไรครับนี่เอาไว้จุดไฟใส่แอดฟูเอลเข้าไปครับปั๊บแต่ดับก่อนเราใส่น้ำมันไว้ก่อนเอาไว้มานอนครับที่เป็นเรื่องจริงนี่ร้อนตาแตกเลยนะแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวก็ว่าไปอย่างครับผิงไฟไปโอเคมาเราออกเดินทางกันดีกว่าครับซึ่งตอนนี้เรือผมก็อัปเกรดมาเป็นเรือคาโนระดับสูงสุดแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงคือเป็นระดับอีกสูงอีกนิดนึงแต่ผมยังทำไม่ได้ไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรแป๊บนึงนะพูดถึงก็ดูสักหน่อยนึงนี่ต้องใช้ตัวเนี้ยผ้าครับผมนี่ไงพอสวีทกับไฮดีล่าอ๋อนี่ไงเออทำก่อนเราเก็บมานี่ไหนก็เก็บมาละใช้สักหน่อยนึงฮอสบีทกับไฮดีล่าโอเคไปทำที่โต๊ะนู้นก็จะเป็นผ้าครับผมโอเคได้ละครับปั๊บ6บูปินไหนดูซิได้อะไรบ้างของคอปเปอร์แอโร่ครับเสื้อผ้าโอ้โหเฮ้ยกันแดดกันฝนเป็นเกราะเพิ่ม3หน่วยเฮ้ยของดีนี่ว่าอันไหนมันดีกว่ากันมะแต่น่าจะเป็นอันนี้ปะ
แสดงว่ายังมีเสื้อผ้าอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมยังทำไม่ได้นี่ไงแต่ชุดหนังผมว่าแม่งน่าทำมากเลยนะอันนี้กันแดดกันฝนแล้วอันนี้ทำง่ายอยู่มั้งเนี่ยแล้วอันนี้ง่ายอยู่ครับใช้แค่ผ้ากับอันนี้เองแต่เราต้องไปหาเก็บสาหร่ายมาสาหร่ายกับไอ้นี่ไอ้ต้นมะลุมเนี่ยใต้น้ำเนี่ยโอ้เต็มเลยโอเคแล้วก็มีของสร้างครับเป็นเปโอ้เปครับผมไหนๆกูก็มาแล้วพวกกูทำเปแม่งไงมาได้ออกกล่องครับหาเฟอร์นิเจอร์ติดตัวโอเคแล้วก็ใช้อะไรนะต้นล็อกใช่ไหมแป๊บนึงอันนี้ค้าไปก่อนโอ้เดินทางพรุ่งนี้ครับเอาเป็นว่าเดินทางพรุ่งนี้กันอันนี้เรามาทำเปก่อนให้ลมแบบอยู่บ้านแบบชิลๆสองล็อกเหรอทำยังไงวะแป๊บนึงนะฮะมันต้องผูกยังไงนะผมถือ2อันไม่ได้ต้องใช้ไม้2ต้องเอามาวางแบบนี้โอเคเป็นไปแบบนี้ครับเอาเป็นว่าไปนอนตากแดดดีกว่าเฮ้ยไม่สิมีเปย์ต้องเอาไว้นอนตรงที่ทำงานให้อารมณ์แบบทำงานรับลมชมวิวนี่ไงบรรยากาศสวยๆครับฮ่าฮ่าวางโอเคแล้วก็เอาไม้มาใส่ครับปั๊บอีกอันนึงฮะโอเคใส่เรียบร้อยครับแล้วก็ครับได้ไปแล้วอันนี้คือการนอนใช่ไหมโอเคแต่ยังไม่นอนตอนนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจะใช้ได้เร็วนี่แหละแล้วก็มีหอคอยครับผมเอาไว้ส่องอะไรไม่รู้แต่ผมทำไว้มันทำง่ายดีอ่ะนี่ครับเป็นมุมสูงเอาไว้ส่องเฮ้ยบ้านผมก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆถ้าผมก็อยากทำบ้านต่อเติมนะแต่ผมคิดว่ามันไม่รู้อ่ะผมขี้เกียจย้ายของอ่ะผมติดแค่อย่างเดียวเลยมีใครเล่นเกมนี้แล้วติดเป็นผมไหมว่าน่าจะย้ายของมันย้ายลำบากครับเพราะว่าของมันแบกได้แค่60กิโลอ่ะผมขี้เกียจต้องย้ายกล่องย้ายอะไรมาพวกนี้เพราะว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะย้ายได้ครับก็เลยคิดว่าเอาไว้แม่งแบบนี้แหละเพราะว่าของผมเต็มไอ้นี่เลยอ่ะเดินติดเรื่องน้ำหนักกันแหละจริงๆไม่งั้นผมย้ายเข้าไปในบ้านหมดละประมาณนี้โอเคตอนนี้เหลืออะไรทำไหมดูสิจะได้ทำทีเดียวครับยายเดินก็เตรียมพร้อมแล้วที่ดำน้ำเราใส่ไว้ในเรือเรียบร้อยขาดแค่ของพวกนี้ครับผมอยากจะเก็บอันนี้ไว้ซ่อมก่อนเพราะว่าเราใช้เครื่องมือเยอะแล้วก็เอาตัวเนี้ยทองแดงอ่ะเอาไปซ่อมครับไอ้รถคอปเปอร์อินคอนอ่ะโอเคตรงนี้มีเรือเข้ามาใหม่นี่ครับคาตาคัสเนี่ยคาตามารันนี่ไงใช้ของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็คิดว่าเก็บไว้ทำเรื่องอื่นดีกว่าโอเคไปครับนอนไปก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวจะนอนเอ้ยแป๊บนึงนะนอน10ชั่วโมงแล้วกันแบ่งคนละ5ครับเอาไป5แล้วก็ไปที่นอนอีก5ครับผมไม่ค่อยจะเหนื่อยเท่าไหร่นะจุดไฟหน่อยนึงโอเคนี่เป็นไงล่ะภูมิใจไหมนะปิดประตูครับปิดประตูนั่นเปิดหน้าต่างไว้ให้ลมเข้าครับโอเคนอนครับอีก5ชั่วโมงไปเช้ายังโอเคน่าจะเช้าแล้วครับผมเช้าพอดีดับไฟครับตะเกียงนี้อยู่ได้ประมาณ3วันครับผม3วันครึ่งประมาณเกือบ4วันอะนั่นแหละไปเราเดินทางกันต่อครับไปที่เกาะดีกว่าโมแต่อินดี้ครับผมชื่นชมบรรยากาศในบ้านแน่นอนมันหาว่าเดินน้ำพักน้ำแรงครับยังไงมันก็ต้องภูมิใจโอเคเดี๋ยวเราไปที่เกาะตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยล่อนไปปั๊บมาไปต่อดูสิมันจะไปโผล่ให้ผมตรงไหน
ไม่ใช่ไปโผล่ตรงเกาะเดิมอีกเหรอไม่งั้นขี่ยาวเลยเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะไปลงที่ท่าเรือแหละเพราะว่าเรือนี้เราไปลงแค่เรือลำเดียวนี่ไงโอเคถูกต้องครับพูดถึงน้ำเรามีน้ำมาปะมีอยู่ครับชนโอเคมุ่งหน้าไปที่เกาะแดงครับอยู่ใกล้ๆนี่เองไปก่อนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเช็คภูมิอากาศของก่อนนั้นก่อนก่อนนี้มีจางกลัวนะครับผมนะก็ขาดไม่ได้ครับผมมีควายแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างคนอีกประมาณ1อันมีดินแดงดินเหนียวกับทองแดงโอเคแล้วก็มีผักครับผมพิกกี้เพียแล้วก็แคนนอลบอลเฮ้ยแคนนอลบอลนี่เหมือนเกาะนี้มีแค่เกาะเดียวปะลูกกระสุนปืนใหญ่เหรอเฮ้ยมันมีแค่เกาะเดียวนะหรือเปล่าวะนี่ครับอันนี้ไม่มีแคนนอนบอลนะเฮ้ยอันนี้มีนี่หว่าจะอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเรือแน่เลยไปครับลองไปดูแต่ผมยังไม่เจอฉลามเลยนะหรือผมไม่ได้มีเหตุจำเป็นต้องไปหามันนะ โอเคไปเกมนี้ใต้น้ำทำน่ากลัวมากครับแล้วก็มาได้เอาไว้นั่นมาด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมจะสำรวจเกาะนี้จนจบคลิปเลยปั๊บจอดไปมีหอยแงะมาเฮ้ยลืมย่างด้วยไอ้ตัวนี้เฮ้ไปครับเกาะแดงมาแล้วจ้าโอ้เต็มเลยนะจ้าตรงนู้นอ่ะตรงนี้เดี๋ยวไปเขียนแผนที่ก่อนเขียนแมปก่อนครับเปิดแมปตรงนี้มันมีของใหม่ปะน่าจะมีของใหม่อยู่นะมันมีอาวุธไหนที่ผมยังไม่ได้ทำปะวะอาวุธใหม่ที่ผมยังไม่ทำน่าจะมีเนี่ยหน้าไม้ครับหน้าไม้ใช้อะไรอะเวฟฮอนคอสโบเหรออ้าวทำได้อันนี้ว่ะอ้าวถ้าผมไม่ได้ไปทำปะเออไม่เป็นไรครับอ๋อนี่ไงเป็นที่ศูนย์เล็งเป็นฐานมันแต่ผมว่าธนูน่าจะดีกว่าปะผมไม่รู้ว่าหน้าไม้มันจะเร็วแค่ไหนอะแต่ผมตอนนี้ผมขึ้นไปสำรวจก่อนด้านบนปั๊บมีอะไรรออยู่ไหมจ๊ะสิ่งปลูกสร้างครับอยู่ตรงนู้นนะมีเลี่ยมๆด้วยครับเห็นไหมตรงหัวเดี๋ยวเราเขียนแมปก่อนปั๊บคุณถูกล่าอยู่ไม่สามารถอันนี้ได้เอ๊ะตัวไหนวะโอเคน่าจะได้แล้วครับปั๊บได้แล้วครับผมเต็มเลยนะจ๊ะอันนี้ไหมอันนี้บิ๊กแบนโอเคแล้วก็จะหันหน้ามาทางนี้เขียนอีกโอเคได้เท่านี้ครับมีต้นไม้ต้นอื่นปะมีต้นนู้นครับต้นใหญ่เดี๋ยวเราลงไปดูกันหน่อยมาไม่กลัวครับผมช่วงนี้ท็อปฟอร์มครับใครก็ได้ครับผมหยอกนะเก่งแค่ไหนก็ตายได้ครับถ้าเราไม่ระวังตัวสแกนเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคเอ้ยพูดถึงอัพสกิลมี2เปิร์กละเดี๋ยวเราไปอัพอะไรดีวะเนี่ยอาหารกับน้ำต้องใช้อย่างละ3อันนี้หาของอัพมาจะค่อยอัพไปครับตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้มีดินเหนียวไม่ตัวอะไรวะอันนะโอ้เสียงน่ารักเชียอยู่ไหนวะตัวคือตัวไหนตัวนี้ปะ
ไม่ใช่ครับนี่แอนเทียเตอร์ตัวกินมดเออแอนเทียเตอร์ครับผมตัวกินมดใช่ไหมแอนอิสเตอร์ครับเออแอนอิสเตอร์ครับผมตัวกินมดโอเคนั่นแน่จะทำร้ายฉันปะไม่ทำหรอกมั้งไปแบบเป็นมิตรก่อนครับไหนดูสิอ๋อมันหนีหนีอย่างนี้ก็เสร็จพี่สิจ๊ะฉันขอสักตัวนะอืมอีโอเคเฮ้ยได้เนื้อมาครับโอ้โหเฮ้ยเนื้อเฮ้ยเสียไงวะเนื้อกับเนื้อไอ้นี่นะครับผมโทมาฮอกเลยโอเคเก็บมาครับผมไออาหารชั้นเลิศกระดูกอันนี้ยังไม่ใช้โอเคอันนี้ต้นอะไรอ่ะโอเคบิ๊กแบนครับไปเดินทางต่อมะพร้าวด้วยครับมะพร้าวผมใกล้จะเสียละอันนี้กินไปก่อนตอนนี้ให้ค่าอาหารมาตุนไว้ก่อนครับปั๊บเวล5ครับผมครับแล้วก็คาร์บอีก2อันครับแค่นี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำละยาเยอะก็เตรียมมาพร้อมลุยต่อครับสิ่งประดิษฐ์ปลูกสร้างเราอยากรู้เรื่องราวต่อต้องไปตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ไม่รู้มาได้เปล่าแต่มาแล้วอะเฮ้ยตรงนี้อ่าวหน้าทำบ้านครับผมน่าทำทุกที่แหละครับผมรู้จักพอน่าจะดีกว่านะไม่งั้นมันจะลำเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ทำไมมันต้นใหญ่จังวะตรงนู้นเหมือนมีโบราณสถานด้วยครับเก่าๆแต่ผมเชื่อนะเฮ้ยข้างในน่าจะมีเสือแน่ๆแต่รอบนี้ผมว่าผมจะสู้ด้วยอะไรดีอยากลองใช้มีดอ่ะนี่ไงมีจ้วงน่าจะยากอ่ะใช้หอกดีกว่าหอกทองแดงโอ้ยเจ็บอันนี้คืออะไรอ่ะกิ่งไม้ครับโคตรใหญ่เลยปึ๊บตะแกรงไม่มีอะไรขึ้นเลยครับแถวนี้เกาะแดงที่มันบอกว่าเป็นเกาะแดงนี่คือน่าจะเป็นพวกอันนี้มาของพืชพันธุ์อ่ะอันนี้ต้นเก่าแก่มากครับเฮ้ยอะไรอ่ะตัดได้เหรอเฮ้ยตัดได้ว่ะไปไหนอ่ะอ๋อตัดเพื่อเป็นสะพานโอเคว่าแต่ข้างล่างเมียเหรอจ๊ะมันมีตัวอะไรอยู่หรือข้างล่างเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะอันนี้อะไรเอ่ยตะแกรงครับเฮ้ยจะแปลกมากเลยแถวนี้ไม่มีของให้เก็บเลยอะเดี๋ยวข้างล่างผมต้องลงไปแน่นอนครับข้างล่างเราลงไปแน่นอนเมื่อกี้ผมอันนี้อะไรอะให้คัดครับผมอ๋อไม้เหรอโอเคไม้ตัดได้เอาไว้ก่อนข้างล่างนี่ผมดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเลยอะตรงนู้นมีถ้ำครับไปดูซิครับฮัลโหลไม่ใช่ถ้ำครับเหมือนเป็นทางเข้าอ่ะเฮ้ยทุกครั้งที่ผมเจอต้นเนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างโผล่มาปะแต่มีรอยเท้าด้วย มันมีรอยเท้าด้วยครับนั่นรอยเท้าของแกใช่หรือไม่ไอได้ยินเสียงแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ใช่เอาสิแค่นี้กูว่าแล้วโอเครอยเท้ามันครับสำเนาถูกต้องมีตัวเดียวดีที่ไม่ใช่เสือจากัวครับ
อ๋อโอเคมันเป็นไอ้นี่ครับต้นอะไรวะแป๊บนึงนะทุกคนมันคือผลไม้อะไรอ่ะแคนนอนบอลฟุตเหรอผลไม้ลูกกระสุนปืนใหญ่เหรออันนี้ผมไม่รู้สับอ่ะแต่ก็น่าจะกินได้แหละนี่ไงโอ้โหได้น้ำตั้ง20นะกินเลยครับผลไม้ลูกกระสุนปืนใหญ่ใครรู้รายละเอียดตรงนี้ก็บอกคอมเมนต์กันมาได้ครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันไปโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านนู้นกันฮึบโอ้ย2 ตัวไอ้ตัวนี้1 ตัวเดี๋ยวผมจะเขียนแมปทีเดียวเราจะไปทางไหนก่อนนะไปขวาก่อนแล้วกันเอาผมก็มาดีครับเฮ้ยทีเดียวตายอ่ะทีเดียวนะจ๊ะคิดดีๆนะจะเข้าหาพี่เนี่ยอันนี้หอกทองแดงนะเว้ยไม่ใช่หอกหินหอกไม้ปะโถโอเคไปครับสแกนดูยังไม่มีอะไรแถวเนี้ยต่อครับแต่ผมว่ายังไงอาวุธระยะไกลก็น่าจะดีกว่าครับดูรอยเท้าไม่มีโอ้ปลอดภัยเสียงเหมือนอะไรเหยียบอยู่ด้านบนเลยอันนี้แก้วมังกรปะไม่ใช่มีทางขึ้นครับไอ้ขึ้นไม่ได้เหรอโอเคมันเหมือนทำให้เราขึ้นไปเลยอะได้เชือกเก็บมาเอาละได้เชือกละต่อไปก็เขียนแผนที่ปั๊บอัปเดตครับโอ้ยโปเตโต้หวานนั่นแน่มีตัวนี้เฝ้าอยู่ตัวหนึ่งทางขวามือตอนนี้เย็นละเราควรต้องพักครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตั้งแคมป์แถวนี้มาเราตั้งแคมป์ก่อนเฮ้ยแต่เหมือนผมจะไม่มีหินหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ครับผมไม่มีหินงั้นเดินทางต่อไปก่อนอ๋อเจอละอยู่นู่นเข้ามาสิเฮ้ยไม่เสียงโอ้โหเข้าชิดเฮ้ยมี2 ตัวเอ้ยไอเวเด้มี2 ตัวครับมีข้างหน้าอีกตัวหนึ่งงั้นเอากองไฟธรรมดาก่อนมาเราย่างอาหารก่อนครับเอากองไฟธรรมดาอยู่ไหนวะปึ๊บโอเคแล้วก็จุดครับมาแถวนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วก็ย่างเนื้อนี่โอเคคุกกิ้งเลเวล4ครับแล้วก็เอาเตียงน้อที่นอนใหม่อยู่ไหนวะนี่ที่นอนหนังสัตว์แล้วก็นอนเลยครับผม7 ชั่วโมงตอนนี้ก็น่าจะใกล้เช้าละโอเคใกล้จะเช้านะครับเดี๋ยวเราเก็บของเข้ากระเป๋ากันแล้วก็อันนี้แล้วก็ disable ออกมาไม่ใช้ครับไปเช้าแล้วครับผมขาดน้ำเรียบร้อยเต็มอิ่มเดินทางต่อมีข้างหน้าตัวหนึ่งนี่หว่าไปไหนล่ะ
อันนี้ไม้ใหญ่กูแต่อันนี้ไม้ใหญ่จริงครับบิ๊กแบนทั้ง7อ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะงั้นเราต้องลงไปครับตรงนู้นมีตัวกินมดเออผมลืมย่างอันนี้เลยไอ้ตัวนี้มันทำเป็นอะไรได้บ้างมะแป๊บนึงนะเนื้อตัวนี้อันนี้ก็จะหมดละรีบกินก่อนอันนี้สามารถต้องเอาไปย่างก่อนได้อาหาร20โอเคตอนนี้เราเป็นอาการอะไรวะเนี่ยต้องมียาแก้ตัวนี้โอเคเหมือนผมจะพกไปอยู่นะแต่น่าจะพกมาไม่เยอะใช่จริงด้วยผมไม่ได้พกมาเวเลยไม่ได้ทำมาแต่มันมันร้อนอะ่ะอันนี้ก็ใช้เป็นแผลเดี๋ยวไว้แผลเลือดออกก่อนค่อยทำทีเดียวไปยังได้อยู่อันนี้ตัวกินมดปล่อยไปก่อนครับหุยอันนี้แบบโอ้โหเยอะจัดหุยเจ็ดนู่นนะแต่ผมต้องไปทำที่โต๊ะยาโต๊ะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะก่อนนี้ไฮไลท์น่าจะอยู่ด้านบนฝั่งนู้นอะไปเราค่อยๆเดินไปครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ตรงนี้มีเริ่มมีของอะ111อายุต้นเลยเอ่ยเดี๋ยวเหมือนมีคนไม่หวังดีกันนะกูว่าละหุ้ยมาดิครับอ่าฮ่าหุ้ยเอ้ยไอ้ดังมันยังเร็วไปนะเจ๊โอเคกระดูกไม่เอาคือเสียงดนตรีมาปุ๊บดิหันหลังได้เลยครับผมมันจ้องจะเล่นคุณอยู่โอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอชิบหายโอ้โอ้ไอเวทนี่แป๊บนึงนะเมื่อกี้นี้เฮ้ยหอกผมเฮ้ยทำไมหอกผมมันเป็นสีนี้วะหรือว่ามันเป็นที่พอแดดมันออกแล้วอ๋อโอเคเป็นเพราะว่าเราอยู่ในร่มครับเฮ้ยข้างบนขึ้นได้เหรอเฮ้ยต้องหาทางขึ้นไปด้านบนครับตรงนี้ไปไหนเนี่ยเราจะมาตรงนี้ก่อนไหมเฮ้ยป่ายังไม่เข้าเดี๋ยวค่อยเข้าครับเสียงไอ้ในนี้มีอะไรวะผมว่าอย่างนี้น่าจะเป็นทางเข้าแหละน่าจะไปเชื่อมมาทางนี้น่ะถูกต้องครับเราเข้าไปด้านในมีหมูป่าแพคคอรี่ด้วยนี่ไงมันเชื่อมกันครับผมเดี๋ยวเอาหนังมันไปครับนี่ไงโอเคชัดเจนเฮ้ยเมื่อกี้นี่เหมือนมันมีเข็มทิศบอกด้วยเหรอใช่ปะมันเห็นแว่วๆตามรอยเท้าไปไปนู่นอะไปไกลแท้ล่ะผมว่าผมขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าแถวนี้ต้นไม้มีขึ้นได้ไหมน่าจะไม่มีนะแถวเนี้ยโอเคเจอตัวละเอ้ยกลางหัวเรียบร้อยเอาแค่หนังครับเช็คหลังก่อนโอเคไม่มีเอาแค่หนังมาครับได้ละแล้วก็เป็นเนตต้องครับเอ้ยผมว่าต้องใช้แล้วแหละเพราะไม่งั้นเลือดผมไม่เพิ่มอันนี้กินก่อนครับเป็นเนตอยู่ไหนวะอยู่นี่ปึ๊บโอเคเพิ่มมา
ส่วนยาตัวนี้มีหนังอีกตัวนึงปุ๊บโอเคทีเดียวครับเลเวล3กันแน่ครับผมเอาละในเนื้อเอ้ยเนื้อผมเก็บมาเยอะๆวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยประกอบอาหารทีเดียวตอนนี้ผมอยากทำยามากเลยจะได้อ่ะผมไม่ได้ทำยาตัวนั้นมาหรือไม่ก็อยู่บ้านอ่ะโอเคไม่เป็นไรฝั่งนี้ก็เหมือนจะไปได้อีกแล้วเนี่ยโอ้กว้างใหญ่แท้ไปตรงไหนก่อนดีวะตรงนี้เหมือนจะขึ้นได้เฮ้ยตรงนี้มีศพครับอ๋ออันนี้คือทางที่อ๋อโอเคงั้นก็ต้องขึ้นทางนี้แหละแล้วก็ทางดีๆมีก็ไม่ยอมลงปะโถโอเคทางนี้ฮึบสำรวจเกาะแดงไงนะจ๊ะ คุยกันลากมะม่วงกันสิโอเคหาทางขึ้นครับอันนี้ต้นอะไรเอ่ยเฮ้ยต้นกาแฟเก็บมา1บูปิ้นครับได้อะไรมาเอ่ยอาหารนี่ไงมาเล็ดกาแฟครับเดี๋ยวไปทำเม็ดกาแฟตื่นเช้ามาแบบอากาศสดใสกินกาแฟแบบชื่นใจชื่นใจอันนี้ต้องขึ้นทางไหนทางนี้ปะโอเคลองขึ้นดูครับขึ้นไม่ได้หาทางใหม่ไปขึ้นได้ว่ะเลาะแหละไปเรื่อยเอ้ยมีถ้ำอยู่ด้านในแล้วก็ตรงนู้นอุ๊ยเกาะนี้แม่งใหญ่มากนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปครับเรามาดูตรงนี้ก่อนดูไอ้สิ่งที่มันหยุดนอนสบายไหมล่ะจ๊ะหมดเวลาของแกละไปเกิดใหม่ซะอันนี้อ๋ออันนี้ฐานนี่ว่าเฮ้ย27อันใช้ประมาณ10ชั่วโมงเหรอ53น้ำหนักดีครับยังไงก็คุ้มแต่เหมือนอาวุธผมจะไม่ได้พกมาแล้วทำไมผมไม่พกมาเอ้ยให้ตายสิเดี๋ยวกินอาหารก่อนครับอันนี้กินไปเลยผมไม่ได้เอาพิกแอคมาแต่ไม่เป็นไรตรงนี้เราเขียนแผนที่ก่อนครับฮึบโอเคนี่แถวนี้ของเยอะเรารู้แล้วครับว่าตรงนี้มีฐานพวกฐานอยู่27อันนะเยอะนะเนี่ยตะแกรงครับมีข้างล่างด้วยกับขวามือด้านบนอีกเดี๋ยวข้างล่างค่อยเข้าไปดูมีอะไรเฝ้าอยู่ปะเนี่ยมีขวดน้ำอยู่แต่แน่นอนมันจะมีคนเฝ้าอยู่เสมอเฮ้ยรู้สึกเหมือนหลายตัวเลยอ่ะโอ้นี่มันที่อยู่มันยังไงเนี่ยรังมันแน่ๆเลยเยอะมากอันนะอันนี้สิส่วนแกนี่พิเศษหน่อยนี่ไงหอกทองแดงครับตายเก็บน้ำยาแห่งชีวิตมาผมมีกี่ขวดแล้วมี4ขวดครับผมแน่นๆเลยต่อไปตะแกรงแล้วอยู่ด้านล่าง2บนอีก1ตรงนี้ไปได้ครับเดี๋ยวขอไปดูตรงนี้ก่อนมันมีศพอยู่มีโครงกระดูกอยู่ครับปึ๊บเฝ้าหรอเยอะจริงๆนะแถวเนี้ยทำไมนั่งกันอย่างเงี้ยมีเหมือนจะเป็นหนังสือครับสกิลอะไรสักอย่างหนึ่ง
ปลดล็อกเอฟเฟกต์การจุดไฟโอเคอ่านประมาณ10ชั่วโมงแต่อ่านนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ผมมีแล้วนี่หว่าโบสปินเดิลอ่ะเราทำราคามาได้แล้วส่วน2คนนี้อ่ะผู้หญิงกับผู้ชายป่ะเนี่ยไม่น่าใช่อ่ะเกมนี้ผมยังไม่เห็นผู้หญิงเลยอันนี้น่าจะเป็นชาย2คนแหละโอเคตรงนี้ไม่มีครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวตรงนี้ดีกว่านู่นน่ะอยู่ด้านบนไปตามสายลมครับผมเอ๊ะขึ้นได้ปั๊บตกตายโอ้ยเวรกรรมเอ้ยมันเป็นแผนครับผมว่าผมจะมาเอาของผมจะมาเอาของเฉยๆนี่ไงมันอยู่ข้างล่างอ่ะผมกลัวลืมไงไม่ใช่หรอกแหมโอเคเดี๋ยวเราไปทางที่มันดีๆหน่อยครับโอ้ไอ้เวรทำไมมึงไม่ส่งเสียงนี่นะนี่สวยซ้ำสวยซ้อนโอเคตรงนี้ครับหนังสืออันนี้ของสกิลแล้วอีกแกลลิงครับผมการเก็บเกี่ยวอีกเล่มหนึ่งเหมือนอยู่ข้างใต้เลยอ่ะมีถ้ำแน่ๆเลยไปไงล่ะเนี่ยโอ้ยนี่ไงโอเคปั๊บอันนี้ครบเพลิงครับเก็บมามีตัวอะไรป่ะเนี่ยไม่มีครับผมเป็นชาร์จอันนี้ดำๆอ่ะไม่มีนะเก็บ1บูปิ้นอันล็อกครับผมเป็นของอาหารเหรอนี่ไงโอ้โหอะไรนะประตูไอ้นี่ครับตัวกินมดถึงขั้นนี่ต้องกินตัวกินมดละโอเคขึ้นไปด้านบนไปหาใหม่รอบข้างผมน่าจะเก็บหมดแล้วแหละแค่ด้านบนครับเดี๋ยวหาทางขึ้นไปก่อนไปน้ำนี่ต้องไปค้าเป็นเมล็ดกาแฟก่อนโอเคอันนี้กินเรียกค่าอาหารน้ำจะต้องไปหาอันนี้ครับมะพร้าวนะอันนี้ผมใส่กินน้ำไปก่อนโอเคทางขึ้นจริงๆเหมือนจะขึ้นทางนี้ได้นะผมว่าโอ้โหแหมนอนอยู่ด้านบนเลยโอเคไปหาทางขึ้นใหม่ครับจะฟื้นเลยระวังงูด้วยโอเคขึ้นมาแล้วครับอยู่ด้านนี้ลำบนนู่นจำได้ว่ามีเสียงงูอยู่แถวนี้ทางไหนวะขึ้นทางนี้เหรออันแน่นี่ไงเจ้าของเสียงเมื่อกี้นี้ไปเกิดใหม่ซะนะ
เอ้านี่ผมขึ้นผิดทางเหรอเนี่ยหน้าตีมือจริงเฮ้ยอันนี้ขึ้นได้ปะขึ้นได้เออไม่ถึงนี่ไงเออทางนี้ปั๊บฮ่าฮ่าได้แล้วตอนล็อกสไลด์ไปเรื่อยครับเนี่ยเขามีทางเดินให้เดินแต่ผมไม่เดินเฮ้ยทานแสดงว่าคนนี้มาเก็บทานครับแล้วก็เหมือนจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งทับหรือเปล่าหรือแกไปผลฆ่าเขาอืมไม่ต้องหันนี่ไงมีฐานตรงนี้ครับโอเคเก็บเข้ามามีน้ำมาตรงนี้เดี๋ยวปึ๊บวัดโอเคสเน็คโพชั่นครับผมโพชั่นงูสูงมากครับอันน่าเจอควายแล้วเอ้ยตรงนู้นเดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันขอทีอย่างก่อนนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเฮ้ยตรงนู้นคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ผมไปมาแล้วใช่ปะไอ้ตรงไอ้นี่นี่ว่าที่ว่างูมันมีของให้เก็บโอเคเราไปมาแล้วครับไปไงต่อวะเนี่ยวะเนี้ยอ๋อมันให้เราลงแต่ไม่ลงนี่ไงสนนักเหรอโอเคทางนี้แล้วก็หาทางที่มันขึ้นได้ปกติไม่ถึงแล้วนี่หว่าโอเคครับ27เมตรข้างหน้าตองแบนเก็บมาอันนี้อะไรเอ่ยสตรีมแล้วแบนเนตอ้าวแบนเนตต้องหาทางเข้าเหรออินเทอร์เน็ตครับผมนี่ไงรูปปั้นหินมีอยู่ประมาณ4หัวครับผมนี่ไง4หัวนี้ไว้ทำอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่4คนนี้เป็นผู้ชายที่มีอายุน้อยที่สุดครับผมและมีความสามารถที่สุดในชนเผ่าของพวกเขาและทุกเขาพวกเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดและมีทักษะที่ดีเยี่ยมแล้วก็คนนี้ชื่ออะไรทอนเทคออฟจากัวอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะนักรบและกำลังสีเรือที่ดีสุดได้สร้างสไลเดอร์หรืออะไรสักอะไรสักอย่างนึงนะครับผมแล้วก็เป็นเรือที่มีเป็นเรือที่ไม่สามารถมีใครทำได้ครับแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนน่าจะเป็นคนที่เป็นนักต่อเรือที่ประดิษฐ์เรือขึ้นมาครับแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นเรือลำนี้มาก่อนแล้วก็เหมือนอะไรอ่ะโอ้โหผมแปลยากไม่ได้แล้วว่ะอันนี้คือผมรู้ได้แค่นี้จริงครับต้องขออภัยจริงนะแปลไม่ได้เท่านี้แต่รู้ว่ามี4คนนี้น่าจะมีทักษะแต่ละคนก็น่าจะเป็นคนที่มีความสามารถแหละแล้วตรงนี้ผมจะไปยังไงวะเนี่ยน่าจะมีทางไปอยู่เดี๋ยวขอหาทางขึ้นก่อนเฮ้ยนอนก่อนดีกว่าไหมเออผมว่านอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะต้องให้การนอนไม่สูญเปล่าจุดคบเพลิงก่อนจุดดีกว่าครับแล้วก็ระหว่างที่เราจะนอนเราต้องอ่านหนังสือไม่ได้ดิเพราะว่าถ้าผมจะอ่านหนังสือใช่ไหมมันก็ต้องกลับมานอนอีกทีนึงงั้นเราก็ต้องนอนแหละเอ้ยตรงนี้นอนได้โอเคครับนอนเลยเก็บมาครับผมถาดน้ำกินอาหารเน่ายังน่าจะเน่าแล้วแหละโอเคไม่เห็นละน่าจะเน่ามา
ตรงนี้เหมือนจะไปไม่ได้ครับเฮ้ยแต่มันเหมือนมีทางไปเลยว่ะฝั่งขวาเดี๋ยวหาทางไปก่อนครับหาทางขึ้นให้ได้ก่อนเออนี่ไงไปได้ไหมไม่อะไปอะไปได้ครับแต่ว่าลงไงวะน่ะนี่ไงไปดูสักหน่อยดิตายช่างมันครับอุ้ยเหี้ยตายห่าวะเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีอะเออช่างมันดีกว่าครับไปอ่ะเดี๋ยวหาทางไปหาทางลงดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้เราน่าจะมาเคลียร์หมดละเดี๋ยวหาทางลงก่อนตรงนี้ไม่รู้ลงได้หรือเปล่าเอ้ยโอเคกลับทางเดิมไปเราไปดูโซนนู้นกันครับไปผมไม่รู้ว่าตรงนู้นน่าจะมีของอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเก็บอีกหรือเปล่าเพราะว่าโซนนี้ผมดูแล้วไม่มีละน่าจะเก็บหมดแล้วครับผมหรือก็ถ้าตามหลักที่ว่าทางเกมที่เขาได้แจ้งมาว่ารอการอัปเดตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1เกมยังอยู่ในช่วงพัฒนาครับแล้วก็กำลังจะทำเนื้อเรื่องต่อซึ่งผมไม่รู้ว่าหลังจากผมสำรวจก่อนนี้เสร็จแล้วอ่ะมันจะมีอะไรให้ผมทำอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเอาเป็นว่าผมขอสำรวจไอโซนนู้นก่อนเผื่อจะมีเนื้อเรื่องอะไรบอกเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้คอปเปอร์เดี๋ยวค่อยเก็บจะลงยังไงแล้วเนี่ยเฮ้ยยังเฮ้ยโอเคมันจะอ๋อนี่ไงทางนี้ก็ลงไม่ได้อ๋อนี่ไงเจอแล้วครับโอเคไปดูโซนริมทะเลครับน่าจะมีของอยู่มีใครไหมตรงนู้นมีแค่ควายนี่ไงโอ้โหเป็นบ้านเลยนะครับผมอันนี้แรมใช่ไหมแรมออยโอเคน้ำมันตะเกียงเช็คเสือก่อนเดี๋ยวเราดูด้านซ้ายก่อนครับกูผ่านเลยแล้วกันไม่มีใครหรอมั้งนี่ไงมีของให้เก็บด้วย80เมตรตรงนู้นตรงนี้มีแบนเน็ตมีกระดูกครับมีเชือกแล้วก็ไม่มีแล้วที่เหลือแค่เข้าไปดูด้านในอันนี้ต้นเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ต้องใช้พู่อ่ะโอ้โหผลไม้อันใหม่นี่ไงชิ้นส่วนครับโอเคครบปะเฮ้ยเก็บครบแล้วครับผมอันนี้ก็ครบแล้วอันนี้ครบอันนี้ก็เก็บครบแล้วอ๋อมันคือรวมอยู่ด้วยกันนี่ว่าพวกเกาะพวกเนี้ยโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์เรียบร้อยครับเกาะควายเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะมีเปิดโอ้ยตกใจหมดต้องดูก่อนว่ามันจะมีเปิดอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็ด้านในนี้สำคัญเลยตรงนี้เหมือนจะมีเรือจมอยู่ด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมก่อนลงไปดูเช็คด้านในก่อนจะเอมีใครไหมไม่มีนะเป็นเหมือนสิ่งโครงสร้างประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งครับผมหลังใหญ่มากตอนแรกผมดูไกลๆเหมือนกระจกมากเลยนะมันเป็นผ้าครับผมว่าทำบ้านแถวนี้น่าจะทำได้อยู่ขอเก็บเชือกก่อนสำรวจรอบๆก่อนต
รงนี้มีทางเข้าไม่มีหาอะไรเลยโอเคไม่มีแล้วนะมาเราลงมาดูด้านใต้กันหน่อยครับเอานะออฟซิเดียนชาร์จอ๋อมีแค่เรือแค่นี้เองเหรอน่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วครับมีแค่นี้หรือว่าเกมยังไม่อัปเดตมาหรือเปล่าโอเคนี่ผมยังไม่มีหน้าไม้เลยเดี๋ยวกลับไปทำหน้าไม้ก่อนปิดคลิปทำให้มันหมดครับไม่รู้ว่าในเกมนี้เหลืออะไรให้ทำอีกโอเคไม่มีแล้วมั้งมาสำรวจเกาะอีกทีนึงเฮ้ยเอ้ยรีเพอร์แล้วจ้านี่แน่ไอ้นี่โอเคเขียนแมปโอเคครับตรงนี้มีสับปะรดอยู่แล้วผมไปลืมเขียนด้านบนเลยอ่ะเออช่างมันครับแต่เราก็รู้ว่าด้านบนมีฐานอยู่ตอนนี้เราดูด้านบนก่อนครับก่อนลงไปสับปะรดโอเคฐานน้ำอยู่พอดีเลยอย่ามาเนียน นี่แน่ปลดครับผม2อันเก็บมาแล้วก็กินเลยครับเรียบร้อยอันนี้เก็บมาอีก2อันมีทั้งหมด3ต้นปะมันเห็น3ต้นนะนี่ไงอันไหนไม่ได้ใช้บ้างวะเนี่ยเอาออกไปสิอันนี้เอ้ยอันนี้ผมลืมกินเลยกินแม่งไปเลยครับ59อันนี้เรามีอยู่บ้านเยอะละเอาออกดีกว่าเหลือ53ไม่มีครับไปดูด้านบนไม่รู้ว่าด้านบนนี้ไปเชื่อมกับป่าทางขวาผมหรือเปล่าวะเฮ้ยตกใจได้ยินเสียงมันอะไรวิ่งใช่ไหมผมว่าใช่แน่เลยอันนี้เราไปแล้วมันเชื่อมกันจริงด้วยครับนี่ไงหมูป่าแพ็คคารี่อันนี้เปิดแมปนี่ไงจากัวเหลือโซนด้านล่างใช่ไหมก็เพราะว่าข้างในน่าจะไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวเราลึกเข้าไปดูอีกหน่อยนึงนู่นนู่นด้านบนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปถูกไหมเออบนเขาใกล้ค่ำยังโอ้ยยังมีเวลาอยู่ครับจะเอต้องถามว่าขึ้นมาทำไมก่อนมีอะไรให้ทำหรือเปล่าข้างบนเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับไปทำของที่บ้านครับแล้วก็พาร์ทที่12นี่จบเฉยเลยตอนแรกคิดว่า40พาร์ท แต่40พาร์ทอาจจะถึงครับแต่ต้องรอมันอัปเดตก่อนเกมนี้ถึงแน่ๆจะได้ผมไม่ได้เอาวันนี้ที่ขุดมาปึ๊บนี่ไงมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ขึ้นไปดูวันนี้มาแล้วนี่หว่าไอ้ยันนี้ผมมาแล้วหมดแล้วบ้างก่อนนี้เหลือด้านหน้าแหละไปเดินไปเรื่อยๆครับต้องรออัปเดตเกมต่อไปเดี๋ยวผมถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรจริงอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านครับแล้วก็ไปทำพวกหน้าไม้อีกสักหน่อยนึงทำเผื่อไว้เพราะว่าน่าจะเหลือแค่หน้าไม้อย่างเดียวที่ผมไม่ได้ทำ
ไอ้ส่วนอย่างอื่นอันไหนที่มันไม่ได้ใช้อ่ะเราจะมีเวลาเล่นอีกเยอะครับเกมนี้รอเขาปล่อยอัปเดตมาเดี๋ยวผมมาทำช่วงนั้นก็ได้เพราะว่าทำไปตอนนี้ก็มาดูเอาไปใช้อะไรแต่ไปทำหน้าไม้ไว้ก่อนให้รู้ว่าเราใช้เป็นเราคราฟได้อันนี้ข้างล่างมีอะไรปะขอลงไปดำดูหน่อยนะสภาพนี้เฮ้ยชิบหายเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวสเตมิน่าหมดมาเลือกตายเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าน้ำตื้นมึงจะว่ายทำไมแต่ไปกินที่มึงยังไม่ว่ายเลยโอ้ยเกือบตายโอ้สำลักน้ำตอมสโตกโอ้ยต้องไปหายาแก้ที่บ้านละมาน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก่อนนี้สรุปคือก็มีแค่ของแล้วก็มีของให้เก็บนิดๆหน่อยผมว่าก่อนเนี้ยยังไม่ดีเท่าเกาะไอ้นั่นนะเกาะคอปเปอร์นะเกาะคอปเปอร์เนี่ยผมว่าของเยอะกว่าเกาะคอปเปอร์ของเยอะกว่าครับแต่ก่อนนี้จะได้จะได้บรรยากาศที่แบบสวยงามมากครับไม่โดนโอเคมาใหม่นี่ไงใส่หัวโอเคถ้ำนี้ไม่มีอะไรแต่ผมก็ยังคิดว่าก่อนเนี้ยถ้าทำบ้านอ่ะผมบอกเลยว่าทำได้นะเพราะว่าบ้านตรงเนี้ยพวกไม้พวกอะไรค่อนข้างที่จะเยอะมากครับนี่ไงซุปตัวกินมดก็มีนะโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อละเดี๋ยวเรากลับไปบ้านครับไปทำหน้าไม้แล้วจบคลิปดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนครับมันไม่มีอะไรให้ทำละเกรดก็ไม่ขึ้นครับผมไม่มีเลย ไม่มีอะไรให้ทำเลยต้องรออัปเดตเกมอย่างเดียวครับตอนนี้โอเคไปครับกลับไปบ้านไปทำมันนี่กันอยู่ไหนวะไปกลับไปที่เกาะนกปึ๊บมาดูสิเราต้องไปทำอะไรต่อบ้างไม่รู้ว่ามีอะไรให้ทำอีกหรือเปล่าเนี่ยเอาอีกแล้วอะผมว่าผมก็มาร์คตรงนี้ไปนะแต่ทำไมมันชอบให้ผมมาตรงนี้ตลอดเลยวะมีใครรู้วิธีแก้ไหมครับเนี่ยผมต้องขับเปื่อยกันเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆครับเรือเราเร็วอยู่ไปเดี๋ยวเราตัดไปที่บ้านกันเลยครับผมเฮ้ยไม่นานเท่าไหร่ครับก็มาถึงบ้านเรียบร้อยอุ้ยโอเคอย่างแรกครับแก้อาการนี้ก่อนเลยยาผมไม่ได้พกไปได้ไงวะเนี่ยถามว่าทำไว้ไหมทำไว้หรือเปล่าแล้วผมก็ไม่ได้ทำไว้อ๋ออยู่ฝั่งซ้ายนี่ว่ะไปดูฝั่งขวาเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ทำไว้แต่ผมน่าจะทำได้อยู่ทำได้ปะขาดมดโอเค3ตัว1 2 3เก็บมาโทษเยอะแต่ไม่ยอมทำยาไว้เลยใบตองโถลืมใบตองอีกแป๊บนึงใบตองอยู่นี่ครับฮึบสัก2อันทำไว้ใช้อันนึง1 2 3โอเคครับครับ2อย่างอ่ะลืมไอ้นี่อีกลืมไอ้ที่ตำ1โอเคปั๊บ1อันแล้วก็อีกอันนึงครับโอเคแล้วก็เก็บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคใช้แย่เลยครับผมเรียบร้อยครับผมมาดูรายการอาวุธที่ผมยังไม่ได้ทำน่าจะเป็นขวานซึ่งเราต้องทำในตัวนี้ขึ้นมาก่อนนี่ตัวนี้ครับผมส่วนตะปูนี่ผมทำเรียบร้อยเวลาประมาณ56วินาทีจุดไฟก่อนครับโอเค
แล้วเราก็ครับตัวนี้ขึ้นมา56ปั๊บโอเคหน้าไม้ผมมาละหน้าไม้แล้วก็มาคามที่ตัวนี้อยู่ไหนนี่ไงหาดเขาควาย2ไม่มีอ่ะโอ้ยผมขาดเขาควายโอ้โหผมมีปะเนี่ยไม่น่ามีอ่ะเฮ้ยเอ้ามีเฮ้ยเรามีเราฆ่าไว้ตอนนั้นดีที่เก็บมาโอเคทำได้ครับนึกในใจโอ้เกือบจะได้ไปอีกรอบนึงอ่ะ1ชั่วโมง24ครับปั๊บไหนผมขอดูอัตราการยิงสิว่ามันเร็วแค่ไหนอันนี้ต้องใส่ลูกอะไรอ่ะคอสโบเหรอผมต้องทำกระสุนของมันโดยตรงปะเนี่ยลูกดอกนี่ไงโอ้โห3อันเหรอเนี่ยอ่ะทำสักอันหนึ่งแล้วกันโอ้โหแล้วง้างโคตรนานจะทันแดกเขาไหมเนี่ยโอเคสมมติผมลองยิงไปก่อนนะน่าจะได้คืนอยู่ครับโอ้โหสภาพเป้าเล็งเอ้ยโอ้โหง้างอื้อหือชัดเจนไปลองประสิทธิภาพมันหน่อยไหนดูซิไม่เหมาะกับการเอาไปใช้แบบว่าไปล่าสัตว์อะไรเยอะแยะนะแบบไปล่าแบบเป็นหน้าที่แบบศัตรูกำลังวิ่งมาหาเราอะหรือมันเห็นตัวเราแล้วอะผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเหมาะมันจะไว้เหมาะสำหรับจังหวะแบบโจมตีแบบทีเดียวอะแบบไม่ทันตั้งตัวผมว่าน่าจะใช้ได้อันนี้น้ำกินไปก่อนเอาใครดีอะหาหนูทดลองก่อนหาหนูทดลองก่อนเขาจะน่าจะมีสักตัวหนึ่งทีอย่างเงี้ยหายหัวกันหมดสงสัยจะเกลียดผมเข้าไส้แล้วแหละเอาไปไหนหมดวะไอ้นั่นได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงตะเสียงแกอยู่ไหนไอเสียงแบบนี้มันช่างหอมหวานเหลือเกินไอ้อยู่ด้านบนโอเครอยตีนทางซ้ายครับฮ่าๆเดี๋ยวมันมี2ตัวฝั่งขวาก็มีฉันเจอแกแล้วอุ้ยทีเดียวครับผมยิงไม่โดนนี่คือตายนะครับผมนะถ้าเราบล็อกทันนะดีนะเกมนี้ยังมีจังหวะบล็อกจังหวะอะไรอยู่ครับเฮ้ยผมลองระยะไกลได้ปะโอ้ยระยะไกลก็โดนเหมือนกันนะครับผมเอ้ยดีอยู่ครับระยะไกลแต่ต้องแม่นนะต้องกะสเตมินาให้ดีครับถือว่าใช้ได้บนนี้อีกตัวหนึ่งอืมคือเป้าเล็งมันน่าจะเล็กมากครับจังหวะที่ว่าเราง้างสุดอ่ะมันจะเล็กมากโอเคเกมนี้น่าจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วแหละมันไม่มีอะไรให้ผมทำละเกาะเกิดก็สำรวจหมดเรียบร้อยครับไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะเล่นมาถึงตอนนี้ได้แล้วก็จริงๆเกมนี้ผมอยากจะเลิกเล่นมากเลยนะคือด้วยความที่ว่าแรกอ่ะผมหาของไม่เจอไอ้พาร์ทที่4หรือพาร์ทที่อะไรนี่แหละที่ผมใช้เวลาเป็นวัน2วันเลยอ่ะ
ในการหาของอ่ะโคตรยากครับโคตรลำบากโอเคไม่มีอะไรมั้งดูของก่อนครับเสื้อผ้าเดี๋ยวเสื้อผ้าพาร์ทหน้าพาร์ทที่13ถ้าเกมอัปเดตมาจะผมว่าผมจะมีของครบเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะทำไม่ให้เพราะว่าเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบเล่นแบบเพลินๆเอาแล้วกันเพราะว่าถ้าผมทำคลิปไปมันก็ไม่มีอะไรครับโอเคไปนั่งทำของเล่นๆก็อาจจะไม่มีอะไรทำละโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์Survival for 10 of Youth มานะครับผมก็ถึงพาร์ทที่12กันแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไม่จบนะครับผมสำหรับเกมนี้เดี๋ยวรอเกมอัปเดตมาอีกสักหน่อยนึงหรือถ้ามีอัปเดตอะไรมาเรื่อยๆครับแต่ถ้ามันยังอัปเดตไม่ค่อยเยอะอ่ะเพิ่มของมานิดๆหน่อยๆอ่ะผมก็ยังไม่ทำนะเพราะว่ามันจะยังน้อยไปอ่ะเพราะเวลาผมทำคลิปยาวๆหน่อยไงมันจะได้เล่นแบบเพลินๆหน่อยก็คือเดี๋ยวกลัวมันคลิปมันจะเล่นไปถึงประมาณสัก10นาที20นาทีมันก็หมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ทำเอาไว้อัปเดตใหญ่มาเมื่อไหร่ก็กลับมาเล่นแน่นอนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถติมาบอกกันได้นะครับผมพูดคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้พาร์ทที่12จบไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผม13รอเกมอัปเดตมาเราเจอกันแน่นอนครับสำหรับไอ้เกมความลำบากแห่งปีแห่งนี้พูดงงๆมั้ยเกมลำบากแห่งปีนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับเจอกันใหม่พาร์ทที่13ครับสวัสดีครับ